ตอนนี้ก็ทำงานครับทำงานทุกวันครับตอนนี้ใช่ละครเขียนซับปลายครับผมใกล้จะปิดแล้วครับก็อยากให้ติดตามนะครับผมก็เป็นละครเรื่องนึงที่ถ้าใครได้ชมแล้วน่าจะชื่นชอบแล้วน่าจะประทับใจจะออนภายในปีนี้ไหมคะปีนี้ครับปีนี้เพราะว่าเหลืออีกไม่ถึง10คิวแล้วครับอีก10วันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว้าวก็จะติดตามกันได้ครับผมแล้วก็เปิดเรื่องใหม่นะครับจะเปิดกล้องแล้วนะครับชื่อฮักหลาย My Lady ครับผมก็เป็นแนวคอมเมดี้น่ารักน่ารักครับแนวอีสานหน่อยครับผมก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงแต่ก็ต้องจะเปิดความอีกเรื่องนึงถึงบอกว่าคิวแน่นมากๆก็จะมีการออกเป็นการแสดงแบบนี้อีกด้วยครับจะยาวไปเลยครับแล้วก็จะมีซีรีส์ครับผมทางวีทีวีครับไทยบ้านยุทธคุณรักอบต.ก็จะเป็นแนวบ้านๆน่ารักน่ารักเหมือนกันค่ะเขาจะสไตล์คุณแล้วเนาะครับนะคะก็คือเรียกว่าทำงานหนักๆเลยแบบเนี้ย7วันติดเลยเรียกว่าเอาเวลาไปพักเนี่ยทำไงดีเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นไงบ้างคะเพราะว่าแน่นอนเราก็ยังอยู่ในส่วนของยุคโควิด19เนาะเรื่องสุขภาพเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือทั้งต่อมลภาวะมลพิษต่างๆเรื่องของฝุ่นด้วยเองก็สำคัญเพราะเราเป็นดาราเนาะอย่างนี้ดูแลยังไงบ้างเรื่องของสุขภาพถูกต้องนะคะการกินครับผมการกินสำคัญที่สุดครับผมประมาณก็ขยันถ้ามีเวลาบ้างก็แบ่งเวลาไปออกกำลังกายบ้างครับผมบอกทุกคนด้วยนะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับทานให้ถูกหลักอนามัยแล้วก็ออกกำลังกายนะครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ล่ะแล้วบางคนบอกว่าอาจจะมีอย่างคุณอย่างเงี้ยทำงานทั้ง7วันอาจจะมีเวลาเรื่องของการกลับบ้านคือนอนละไม่มีเวลาละเหนื่อยแล้วก็มีตัวช่วยอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะที่มีตัวช่วยมีสิครับผมอยู่เลยนะคุณเนี่ยครับเราเข้ากันแบบนี้เลยครับเข้ากันแบบนี้ง่ายๆครับผมใช่แล้วยังไงบ้างคะก็มีทีมเป็นตัวไหนคะเรื่องของคุณทีมเป็นตัวไหนคุณนะครับไลโปแฟตมันดียังไงครับไลโปแฟตนะครับก็เหมือนกับเราไปออกกำลังกายแบบซิทอัพถ้าใครอยากได้หน้าท้องบางคนมีหน้าท้องที่หย่อนคอยหรือว่าไขมันเยอะตัวนี้ช่วยได้มันนั่งแค่หรือว่านอนแค่ครึ่งชั่วโมงเหมือนกับเราซิทอัพประมาณ 36,000 ครั้งเลยเนี่ยมันดีตรงนี้ก็คือผมว่ามันเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวเลือกที่สำหรับคนที่มีเวลาน้อยตรงนี้แบบบางคนไปเล่นทั้งวันก็ไม่ถึง 36,000 ครั้งนะไม่ได้ตายจะซิทอัพยังไง